็สาระสำคัญเนี่ยนะครับก็เราแก้เพื่อวัตถุประสงค์หลักก็คือให้บุคคล2คนที่เพศใดก็ได้นะครับให้สามารถทำการมั่นหรือทำการสมรสกันได้ก็หมายว่าต่อไปเนี่ยจากเดิมเนี่ยเรามีเพศเฉพาะชายกับหญิงที่แต่งได้ก็คือคนที่จะแต่งงานกันได้ต้องเป็นชายและหญิงตอนนี้ก็จะเป็นชายกับชายหญิงกับหญิงก็สามารถมาก่อตั้งครอบครัวแล้วก็จะมาจดทะเบียนสมรสกันได้ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ปรับครอบครัวอันนี้ต่อไปแล้วก็สิทธิต่างๆที่จะได้มาก็จะเป็นสิทธิแบบเดียวกับที่ชายหญิงทั่วไปได้ก็คือไม่ได้แยกกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาต่างหากนะครับก็หมายความว่าชีวิตครอบครัวของชายหญิงเดิมเป็นอย่างไรกับชายหญิงกับหญิงที่มาใช้กฎหมายฉบับนี้ก็จะได้สิทธิ์เท่ากันกับชายและหญิงปกติครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าตัดคำนำหน้าเพศออกไปทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถูกไหมสิทธิหน้าที่ที่มีต่อกันเนี่ยอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คือการแก้กฎหมายเที่ยวนี้เราใช้คำง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราใช้ว่าการแต่งงานกันเนี่ยมันต้องเป็นชายกับหญิงใช่ครับแก้คำว่าชายกับหญิงเนี่ยเป็นคำว่าบุคคลเราก็ไม่ต้องไปดูว่าเขาเพศอะไรละฮะบุคคลสองคนจูงมือกันขึ้นไปขอจดทะเบียนสมรสที่ไปไอ้กรมการปกครองก็ถือว่าเป็นบุคคลสองคนก็คือสามารถจดทะเบียนกันได้หรือคนหนึ่งจะเป็นขอเป็นมั่นก็เราก็ไม่ได้กำหนดว่าชายจะต้องมั่นหญิงอีกต่อไปก็หมายถึงว่าฝ่ายใดเป็นคนขอมั่นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้มั่นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้รับมั่นครับเราแก้อยู่แค่นี้ครับแล้วก็แก้ว่าสามีภรรยาก็แก้เป็นคู่สมรสซะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็จะไม่ไปกระทบกระเทือนกับคู่สามีภรรยาที่เป็นผู้หญิงผู้ชายซึ่งปกติเวลาจะไปสมรสกันก็ไปที่อำเภอกันตามทุกอย่างก็ตามปกติหมดทุกอย่างก็ตามปกติเหมือนเดิมครับใช้คำที่เป็นกลางให้บุคคลที่นอกเหนือจากชายกับหญิงก็คือชายกับชายหญิงกับหญิงสามารถมาก่อตั้งครอบครัวโดยใช้กฎหมายนี้ได้ด้วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นกฎหมายเดิมเป็นไรก็ทุกคนได้สิทธิ์เหมือนเดิมไม่ได้กระทบอะไรเลยแล้วการแก้ตรงเนี้ยที่ดูเหมือนว่าแก้นิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์กับใครยังไงที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับไหนเอายกตัวอย่างเอาตรงๆเลยเนี่ยอย่างกลุ่มที่เขาเพศเดียวกันที่เขาเคยรักกันแต่ว่าเคยมีปัญหาเรื่องกฎหมายอะไรต่างเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์ยังไงบ้างครับก็เกิดประโยชน์เพราะว่าจริงๆตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในสังคมเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วว่ามันไม่ได้มีชายกับหญิงมันมีคนที่มีความบุคคลกลุ่มคนที่มีเพศที่หลากหลายก็คือตอนนี้เรามีเพศหลากหลายเรามีเกย์มีเลสเบี้ยนมีกลุ่มควีร์กลุ่มอะไรเยอะแยะที่เราไม่สามารถกำหนดเพศได้เราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นหรอกเราสนใจแค่ว่าเดิมในกฎหมายเราบัญญัติว่าคนจะขึ้นไปจดทะเบียนให้กฎหมายรองรับการประกอบตั้งครอบครัวเนี่ยจะต้องบัญญัติว่าต้องเป็นชายกับหญิงทีนี้พอเขาเป็นไม่ตรงตามกฎหมายก็คือบางทีก่อตั้งครอบครัวในยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยชายกับชายเขาก็ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันมาหลายปีหรือหญิงกับหญิงก็ร่วมกันมาตั้งนานพอเขาเจ็บเขาป่วยเขาจะต้องไปเซ็นอนุญาตผ่าตัดหรือว่าก่อตั้งธุรกิจร่วมกันมาคนนึงเสียไปอีกคนนึงก็เข้าไปรับช่วงต่อไม่ได้เราก็ให้โอกาสในการก่อตั้งครอบครัวให้กับคนเหล่านี้มันจะเป็นผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างสูงเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการลงทุนความมั่นใจในการก่อตั้งครอบครัวคือครอบครัวมันเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมแล้วก็เป็นฐานของสังคมที่สำคัญถ้าเรามีครอบครัวที่เพิ่มขึ้นที่เกิดองค์ประกอบที่เราขาดหายไปเนี่ยเราเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันเนี่ยก็คือชายกับชายหญิงและหญิงเมื่อก่อตั้งครอบครัวกันได้เนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเราได้ดีวันนี้ครับครับ